้องยอมรับว่าคนท่าข้ามอยู่อย่างฉันญาติพี่น้องครับแล้วก็โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานโดยที่นี่นะครับคนมาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าน้ำไม่ท่วมครับนะครับแล้วก็ชาวบ้านเป็นกันเองครับท้องถิ่นอบต.ท่าข้ามเองก็ต้องจัดสรรเรื่องไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าน้ำประปานะครับแล้วก็เรื่องการจัดการขยะครับนะครับอันนั้นเป็นพื้นฐานที่เราวางไว้ครับแล้วก็เรื่องการสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่มาอยู่กับเราเนี่ยได้ทราบว่าท้องถิ่นเราเคลื่อนไหวอะไรเราก็ขอร่วมประชุมกับหมู่บ้านต่างๆนะครับไปร่วมจัดองค์กรขึ้นแล้วก็ไปแจ้งว่ามาอยู่ท่าข้ามเนี่ยจะต้องเรียกว่าทำงานร่วมกันไม่ว่าให้คัดแยกขยะนะครับให้คัดแยกขยะเป็นว่าไงครับไม่ใช่ทุกเรื่องลงถังไม่เอาหมู่บ้านที่มาจัดสรรที่ดินเนี่ยนะครับจะต้องทำทางน้ำครับต้องดูแลเรื่องทางน้ำเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อมีการถมที่มากขึ้นเนี่ยหลายเรื่องก็เอาไม่ทันครับเวลาฝนตกเราเห็นเลยโอ้ยน้ำไหลไม่ทันอาจจะไม่ได้ท่วมยาวแต่ว่าอย่างน้อยเป็นความเดือดร้อนเบื้องต้นที่ชาวบ้านอันนั้นก็เราวางแผนเพื่อที่จะรองรับเรื่องนี้อยู่ครับนะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจคือท่าข้ามในวันนี้หรือที่จริงมันก็ต่อเนื่องมาแล้วแหละว่ากำลังจะเปลี่ยนสภาพจากที่เมื่อก่อนเป็นเหมือนพื้นที่ปิดแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เปิดมากขึ้นและยิ่งมีโครงการในถนนวงแหวนรอบนอกครับซึ่งอยู่ในผังเรียบร้อยแล้วว่าจะเชื่อมตั้งแต่กาญจนวณิชไปจนไปทะลุควนจงไปทะลุสนามบินครับถูกไหมครับเมื่อไหร่ที่มันสร้างเนี่ยท่าข้ามมันก็จะเปลี่ยนโฉมไปเลยตรงนี้อบต.เองวางแผนรองรับการพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้างครับเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้ราคาที่ดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าน่าใจหายเลยนะครับแน่นอนแล้วครับที่ผ่านอยู่2โครงการไม่ว่าไปสนามบินก็ตามหรือไปทะลุถนนเอเชียที่โรงพยาบาลนามหม่อมอีกสายหนึ่งนะครับที่ไปจดกาญจนวณิชเนี่ย เราต้องวางพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าน้ำประปาหรือความสะดวกสบายเนี่ยนะครับอันนั้นเราก็ต้องวางแผนเตรียมรองรับเพื่อความพร้อมของเมืองว่าครับเป็นเมืองใหม่ว่างั้นภาพของท่าข้ามจะเป็นไงครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวมีทุกสีแต่ว่าสีเขียวน่าจะต้องลดลงไปเยอะใช่ครับสภาพที่เป็นจริงใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าสีแดงกับสีเหลืองเพิ่มมากขึ้นครับที่สีเหลืองน่าจะเพิ่มมากที่สุดไหมครับใช่ครับที่อยู่อาศัยใช่ครับซึ่งสอดรับกับความเป็นจริงว่าท่าข้ามกลายเป็นตำบลที่มีโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์หรือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากใช่ครับความสะดวกของเมืองหาดใหญ่กับเมืองสงขลาเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองเดียวกันครับพอเป็นเมืองเดียวกันของสองเมืองเนี่ยท่าข้ามอยู่ตรงกลางครับอยู่หลังม.สงขลานครินทร์ก็ความสะดวกสบายของคนที่จะไปเมืองหาดใหญ่จะไปเมืองสงขลาอุทยานวิสัยทัศน์ภาคใต้มาอยู่ครับทำให้ที่ดินถนนสายปุณกันทั้งสายเลยครับเรียกว่าคนมีความสามารถต้องจะซื้อที่ดินเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเท่านั้นที่ซื้อได้นะครับขณะที่ฝั่งนี้จากพะวงน้ำกระจายมาเชื่อมกับท่าข้ามก็มีโรงงานบ้านจัดสรรจ่ออยู่เยอะด้วยใช่ครับเรียกว่าเต็มพื้นที่ครับเรียกว่าขอบถนนจากควนหินไปควนหินไปออกโรงพยาบาลนามหม่อมครับตลอดเส้นทางเนี่ยมีที่อยู่อาศัยเต็มแล้วก็หมู่บ้านเริ่มจองมากขึ้นครับก็เป็นเรียกว่าเป็นความเจริญที่รวดเร็วมากเราออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องการจัดว่าด้วยเรื่องการจัดการของเสียให้กำหนดไว้หมู่บ้านจะต้องมีถังดักไขมันนะครับหรือทางน้ำครับทางน้ำที่เรียกว่าติดกับลำคลองเนี่ยให้เขาเรียกว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับเพราะว่าถ้าเกิดลุกล้ำเนี่ยเรียกว่าการใช้ประโยชน์ชาวบ้านในลำเหมืองสาธารณะหรือลำคลองสาธารณะไม่เต็มที่ฉะนั้นเราพยายามที่จะดูแลเต็มที่เหมือนกันนะครับครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ตามเรื่องการจัดสรรเรื่องการเรียกว่าการมีส่วนร่วมทุกเรื่องนะครับที่เราพยายามที่จะพบปะพูดคุยให้มากขึ้นครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก็ท่าข้ามก็มีประชากรกลุ่มใหม่
ที่เป็นคนต่างถิ่นย้ายมาอยู่การผสมผสานทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนสองกลุ่มนี้ครับเป็นยังไงครับก็เราก็พยายามที่จะให้เขามีส่วนร่วมกับเรานะครับอย่างเราจัดงานวัฒนธรรมเดือน5ครับเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชุมชนไว้เราก็เชิญผู้นำครับของหมู่บ้านมาร่วมกับเราครับนะครับแต่ละเดือนผ่านไปเรามีลูกบ้านใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีเยอะครับคนที่มาซื้อหมู่บ้านครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่มีทะเบียนบ้านซื้อไว้เฉยๆครับนะครับเพื่อเก็งกำไรก็มีอยู่กลุ่มนั้นอยู่นะอย่างน้อยเรียกว่า 30-40% ครับอีก 60% ก็มาอยู่นะครับก็มาทะเบียนบ้านแต่ว่าอาจจะใช้ชื่อคนเดียวเป็นเจ้าของหมู่บ้านเพราะว่าส่วนมากแล้วจะอยู่บ้านเดิมครับอันนี้เป็นที่อยู่ใหม่ก็จำนวนประชากรเพิ่มไม่สูงนะครับก็ประมาณถ้าตามทะเบียนบ้านประมาณ 9,000 เศษครับแต่ว่าผู้อยู่อาศัยรวมเนี่ยทั้งบ้านเช่าอะไรต้องก็เรียกว่าเป็นหมื่นเกือบ 15,000แสดงว่าบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นเยอะจำนวนประชากรไม่ได้เพิ่มตามไม่เพิ่มมากครับครับเพิ่มทีละน้อยถามผู้จัดการหมู่บ้านต่างๆเขาบอกว่าเวลาสร้างหมู่บ้านแล้วตอนนี้เกือบ 100% เกือบหมดอย่างบ้านคุณจัดแก้วเนี่ยเกือบ 100% ครับบ้านของหมู่บ้านการเจริญทรัพย์ก็เกือบ 100% ครับนะครับหมู่บ้านพราวมีคนจองเกือบเต็มอย่างเงี้ยในเขตท่าข้ามกับพะวงครับก็มีคนจองเต็มเรียกว่าแม้นเศรษฐกิจเรายุคโควิดเนี่ยนะครับแต่ว่าการสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ย ก็ยังเรียกว่าใช้ได้อยู่นะครับคือ 2-3 ปีนี้ที่อื่นทรงตัวแต่ท่าข้ามกับบูมมากเลยเป็นความจำเป็นพื้นฐานครับบ้านครับบูมมากนายกมองยังไงครับทำไมที่อยู่อาศัยท่าข้ามถึงบูมมากทั้งที่เศรษฐกิจโดยรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อื่นไม่ได้บูมมากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่สะดวกสบายครับอยู่ใกล้เมืองทั้งอำเภอสงขลาที่ว่าเนี่ยเป็นทำเลที่ตั้งสิ่งที่จะบอกกับคนที่เขาตั้งใจหรืออยากจะมาอยู่แล้วมาซื้อบ้านที่ท่าข้ามส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เป็นคนท่าข้ามจริงๆแล้วต้องดูแลอย่างน้อยเรื่องวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับท่านมาอยู่แล้วก็ไม่ว่าที่วัดหรือที่ศาลาในประสงค์ของหมู่บ้านหรือที่อบต.เองก็ตามเนี่ยอยากให้ท่านมีส่วนร่วมกับเราความเป็นชุมชนของท่าข้ามมองไปข้างหน้าให้ท่าข้ามยังรักษาจุดแข็งของท่าข้ามไว้ได้ยังไงก็ผมก็มีส่วนไปร่วมกรรมการชุมชนของหมู่บ้านอยู่หลายครั้งนัดไม่ได้อาทิตย์นี้ขอนัดไปเรื่อยๆเพื่อให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็อย่าบอกความในใจว่าผมในฐานะเป็นผู้ว่าท้องถิ่นเป็นนายกเนี่ยอยากจะให้ท่านมีส่วนร่วมกับเรานะครับท่านไม่ได้แขกเราแต่ท่านเป็นคนของเราก็นั้นคือให้ท่านมีส่วนร่วมมากที่สุดอ่ะนะครับชวนท่านปลูกต้นไม้ที่สำคัญเพราะว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยอย่างเราโคกับคุณฉัตรแก้วคุณอภิสิทธิ์เจ้าของการพื้นที่กลางเนี่ยรเราอยากเอาต้นไม้ท้องถิ่นไปปลูกนะรักความเป็นท้องถิ่นไว้ครับทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมือนะครับนอกจากความน่าอยู่แล้วความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินท่าข้ามเป็นยังไงบ้างครับก็ภาพรวมเนี่ยทุกหมู่บ้านเนี่ยเราค่อนข้างจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราอยู่แบบพี่น้องครับอาจจะมีวัยรุ่นเกเรมั่งก็มีเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับเป็นความเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นความดีงามของแต่ละหมู่บ้านครับต้องไว้เนื่อเชื่อใจเลยนะชุมชนเราอยู่แบบบ้านๆครับแต่เราดูแลกันเองแล้วก็ท่านมีส่วนร่วมกับเราเราก็ช่วยเสริมครับนะครับแต่ละหมู่บ้านยังช่วยกันอยู่ได้ครับขอบคุณมากครับครับ